บรรยากาศที่เป็นการเมืองแต่ก็เป็นการเมืองสบายๆเพราะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์<อ>แบบนี้ก็ต้องมีการอารุธน้ำํำหัวขอพรอผู้หลักผู้ใหญ่กันใช่ไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่างท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีศินเองก็มีการเปิดโอกาสให้กับรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยได้มารนำดน้ำํำหัวกันด้วยตามธรรมเนียมนะคะตามธรรมเนียมนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยท่านผู้ชมครับ ทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานการทําบุญสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงการานต์ประจําปีนี้ที่ทําเรียบรัฐบาลนะครับมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกคุณปานตรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณพีรพันธ์สาลียรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน รวมถึงคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ของคุณพิรพันธ์มาฝากกันเพราะนักข่าวเจอคุณพีรพันธ์มีการสอบถามนะ<ฆ>เรื่องของเอมีนายกสำรองหรือเปล่านะอยม,อมีเดี่ยวอะไรหรือเปล่านะาานะฮะแล้วก็มีการพูดถึงอดีตนายกลุงตู่ด้วยเหมือนกันนะครับกลับมาที่บรรยากาศสงกรานก่อนคราวนี้พอท่านนายกเสร็จหาเดินทางมาถึงก็สักการะพระพรมนะครับบนตึกไทยคู่ฟ้า แล้วก็ลงมาสักการะพระภูมิและสารตายายประจำทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นท่านก็ร่วมพิธีส่์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปและพิธีรดน้ําขอพรนะครับโดยท่านนายกวันนี้แหม่สบายๆนะแล้วก็มีสีหน้าท่าทางก็ยิ้มแย้มนะครับกล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ช่วยกันจัดงานสงกรานทำให้รู้ว่าวันนี้คือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวอันนี้หมายถึงว่าในช่วงสงกรานต์นะ1 3 14 15นะครับ เป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามนะครับของสงกรานของไทยก็เลยขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีแรงใจมีกำลังใจในการทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีหลังจากนั้นท่านนายกก็เปิดโอกาสให้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงสื่อด้วย ได้มารดน้ำดำหัวท่านเนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับค่ะเอาวันนี้ก็เป็นบรรยากาศชื่นมืน่นนะคะรับปีใหม่ไทยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมรดน้ำดำหัวประกอบไปด้วยเหรียญหลวงพ่อพัดวัดทานทหารนะคะรุ่นราชาพยักฆ์อำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์ พระผงหลวงปู่ทวดแล้วก็พยันสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือว่าเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อประเด็นใดๆวันนี้ก็ร่วมพิธีเฉยๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นักข่าวเจอคุณเพิรพันสารีรัตวิภาครองนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติด้วยใช่ไหมครับก็เลยสอบถามเรื่องเอ๊มีกระแสข่าวว่ามีนายกสำรองหรือเปล่าคุณจอยมีดีลอะไรหรือเปล่า หรือแม้แต่เรื่องการปรับคอรมอ,รมอรเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแบบนี้มีอะไรไหมนะครับปรากฏว่าทางด้านของคุณเพียรพันเนี่ยนะครับก็มีการตอบคาถามสื่อบอกว่าพูดกันไปเองคิดกันไปเองไม่มีเดีลยวอะไรทั้งนั้นนักข่าวยังถามต่อว่ารวมถึงตัวอดีตนายกอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้ยังมีคนพูดถึงนะยังมีงคน<ต>ลึกถึงลุงตู่อยู่นะฮะถามว่าลุงตู่ที่ตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคุณพีรพันก็บอกว่าไม่มี พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับทำภารกิจหลักที่เป็นภารกิจสําคัญของประเทศถวายในหลวงเรื่องงานไม่ยุ่งการเมืองอนี่ยืนยันชัดเจนว่าลุงตู่ไม่ยุ่งการเมืองนะครับนักข่าวถามย้าอีกว่าแล้วกระแสข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นเพราะเห็นได้ว่าคุณพีรพันธ์มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ทําให้มีกระแสข่าวว่าจะมาเป็นนายกสํารองหรือไม่ คุณพีรพันธ์ตอบชัดเจนว่าไม่มีหรอกมาจากสื่อที่มั่วกันเองอุ้ยอันนี้เราโดนดุหรือเปล่าเข้ากับแบบนี้เลยเข้ากับปฏิเสธหมดเลยนะคะเอาแล้วกระแสปรับพรรมเป็นยังไงบ้างไหมคุณพีรพันธ์ท่านก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็พูดตลอดว่าอะไรที่ยังไม่มีการพูดกันอย่างเป็นทางการถือว่ายังไม่มี คราวนี้ถามว่าถ้ามีการปรับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีไหมคุณพิรพันธ์ก็บอกว่ายังไม่มียังไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการพูดคุยทั้งระดับรัฐบาลและระดับพัก,กน,นะครับค่ะวันนี้ถามท่านหลายเรื่องเลยนะเออไม่รู้เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสขาต้องถามท่านนายก